สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกราบเรียนรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรและผู้สนับสนุนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมพิชาพัฒน์ รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาดำเนินงาน Thailand Tech Show ปี 2019 นี่แหละครับซึ่งเป็นงานที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีหลายสิ่งหลายอย่างที่นำเสนอในงานนี้แล้วงานนี้ก็จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้วนะครับมีสุดยอดงานวิจัยเพื่อนนักลงทุนการจัดแสดงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมรวมไปถึงผลงานวิจัยจากสวทช.แล้วก็ที่อื่นๆทั่วประเทศรวมกันแล้วกว่า200ผลงานที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นอกจากนี้ภายในงานนะครับก็ยังมีนิทรรศการซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆอย่างเช่นพวก Investment Zone นะครับเทคโนโลยี Shopping Zone แล้วก็ Nasdaq Services เป็นต้นนะครับซึ่งในวันนี้เรามีเกมให้เล่นกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีการพิชชิ่งงานการเสนอผลงานแล้วก็มีการโหวตผลงานด้วยเงินรางวัลที่จะมอบให้นอกจากจะเป็นคนที่นำเสนอผลงานที่เราจะมอบให้แล้วคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มี incentive ถ้าเกิดโหวตกันดีๆเนี่ยนะครับเรามีเงินรางวัลให้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านนะครับเรียนเชิญดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ขึ้นมากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Thailand Tech Show ปี 2019 ในครั้งนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญท่านด้วยครับเสียงปรบมือครับเรียนท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ท่านรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านดร.อัชราวงศ์แสงจันทร์ท่านผู้ประกอบการแขกผู้มีเกียรติผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการประกอบการทั้งหลายรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นนะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสวทช.ในการที่จะขับเคลื่อนให้งานวิจัยต่างๆนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ปัญหาหลักอันหนึ่งก็คือการเจรจาต่อรองในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเจรจากันตั้งแต่ราคาสัญญารูปแบบซึ่งมีรูปแบบของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการที่เป็น SMEกับนักวิจัยก็จึงเป็นเหตุนะครับให้มีการพิจารณาร่วมกันในการที่จะกำหนดราคาต่างๆของทรัพย์สินปัญญาจำนวนหนึ่งทั้งจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆทั้งหมดของประเทศไทยนะครับในราคา 30,000 บาทแล้วก็มีสัญญามาตรฐานนะครับเพื่อให้ SME สนใจปุ๊บสามารถที่ไปดำเนินการได้ทันทีและขณะเดียวกันนะครับส่วนค่า royalty ที่ต้องจ่ายจากจำนวนของที่ผลิตได้นี่นะครับก็สามารถหักออกจากเงิน 30,000 บาทแต่แน่นอนนะครับมี IP อยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่ยังจำเป็นต้องมีการต่อรองราคากันในช่วงการจัดงานที่ผ่านมานะครับมีการจัดงานไปแล้วทั้งหมด5ครั้งอย่างที่ทางพิธีกรได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่งานหนึ่งที่มาคู่กันนะครับตั้งแต่สมัยท่านผู้อดีตผู้อำนวยการสวทช.นะครับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ กรนันทกูลนะครับได้ดำเนินการมาโดยตลอดก็คือเรื่อง Nasdaq Investor Day ดำเนินการมารับเป็นปีที่9ปีนี้เป็นปีที่10นะครับแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกันนะครับว่าตลอดช่วงเวลา9ปีจนถึงปีนี้เป็นปีที่10ได้นำเสนออะไรไปและสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและก็การดำรงชีวิตรวมทั้งการประกอบธุรกิจของท่านในช่วงเวลา 5-10 ปีอย่างไรบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับปีนี้เราจัดงานในหัวข้อที่เรียกว่านวัตกรรม363เพื่อความยั่งยืนมีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนมาแล้วมากกว่า 1,000 คนจัดงาน2วันนะครับคือวันนี้วันที่5แล้วก็วันที่6กันยายน2562มีผลงานแสดงทั้งสิ้น234ผลงานจาก41หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยเอกชนเองก็มาร่วมงานในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในลักษณะที่เป็น investment pitching ปกติก็จะมีอยู่ประมาณ10ผลงานต่อปีนะครับแล้วก็เป็น one on one matching นะครับถ้าเผื่อภาคเอกชนสนใจนะครับเขาสามารถพูดคุยกับภาคผู้ผลิตงานวิจัยโดยตรงก็คือนักวิจัยโดยตรงก็จัดสถานที่ละห้องไว้ แยกไว้ให้สำหรับการเจรจาต่อรองเบื้องต้นในงานนี้และสามารถเจรจาต่อรองเพิ่มเติมหลังจากงานนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็มีงานเสวนาทางวิชาการต่างๆในหัวข้อหลายหัวข้อนะครับอาทิเช่นการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมกับอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคตไลฟ์สไตล์สำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่หรือแม้กระทั่ง Tech Funding Evaluation Model ต่างๆว่าการประเมินนะครับโครงการการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็บริการต่างๆนะครับที่หน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะหยิบยื่นให้บริการต่างๆเพื่อการประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานมาจากการนำผลงานของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้เชิงพาณิชย์ก็นำมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับที่เป็นพันธมิตรในการจัดงานร่วมกันรวมทั้งผู้สนับสนุนต่างๆนะครับอาทิเช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเทรดสยามจำกัดแล้วก็พันธมิตรหน่วยงานวิจัยผู้บริหารรวมทั้งนักลงทุนต่างๆนะครับที่สนับสนุนการเข้าร่วมงานและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติและผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนประเทศมาโดยตลอดและคาดหวังว่ากิจกรรมใน2วันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศได้ตามนโยบายของรัฐบาลครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับเสียงปรบมือให้กับดร.ณรงค์ด้วยนะครับเอาล่ะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเรียนเชิญดร.อัชราวงศ์แสงจันทร์รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขึ้นกล่าวเปิดงานด้วยนะครับของ Thailand Tech Show ปี 2019 เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับดร.อัชราด้วยครับศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งจากภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคหน่วยงานรัฐดิฉันมีความยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Tech Show 2519 ในวันนี้นะคะก็ดังที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาประมาณครึ่งปีที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่โดยการรวบรวมหน่วยงานต่างๆที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการศึกษาระดับสูงและการวิจัยและพัฒนาเข้าด้วยกันจนเกิดขึ้นมาเป็นหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ขอทานโทษนะคะยังติดของเก่าอยู่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือชื่อย่อว่าอว.นะคะซึ่งจุดประสงค์นะคะก็เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆทุกสาขาให้เข้ามารวมกันในกลุ่มคนที่จัดว่าเป็นคลังสมองที่สำคัญที่สุดของประเทศ ให้รวมเป็นกระทรวงที่เรียกว่ากระทรวงแห่งปัญญานะคะเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาประเทศโดยไม่มีกำแพงกีดกันระหว่างสาขาวิชาชีพที่จะมาขวางกั้นซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อให้การแก้ปัญหาประเทศสามารถดำเนินการได้ครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและทุนของมนุษย์ซึ่งจะทำให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์นะคะที่จะตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็เรากำลังเริ่มทำงานอย่างเข้มแข็งจริงจังในบทบาทหน้าที่ภารกิจใหม่ที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมท่านดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์นะคะได้ให้นโยบายทางเรื่องนี้ไว้นะคะท่านได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้ก็คือกับดักที่เป็นปัญหาการพัฒนาประเทศใน3เรื่องด้วยกันนะคะได้แก่ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็ในเรื่องของการมีรายได้ปานกลางซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางการก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ของประเทศไทยแล้วก็ได้พยายามที่จะกำหนดกรอบนโยบายเพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อขัดขวางเหล่านั้นใน4มิติด้วยกันได้แก่การสร้างคนการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมและการปฏิรูปการอุดมศึกษาซึ่งหน่วยงานในกระทรวงอว.ทุกหน่วยงานก็ได้รับทราบนโยบายนี้แล้วก็เร่งรัดไปดำเนินการขับเคลื่อนนะคะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็แนวการพัฒนาที่ทางท่านรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ดังนั้นในกระบวนการที่จะปฏิรูปครั้งนี้นะคะการส่งต่อองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่ภาคเอกชนนั้นก็เป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะที่ทางกระทรวงให้ความสำคัญแล้วก็ในระดับต้นๆเพราะว่าสามารถที่จะผลักดันให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้ตัวอย่างก็คืองานที่เกิดขึ้นในวันนี้ Thailand Tech Show นะคะก็เป็นงานหนึ่งที่สามารถทำให้ภาคเอกชนได้เข้าถึงผลงานนะคะที่พร้อมถ่ายทอดเชิงพาณิชย์จากหน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษาแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศของรัฐบาลในปัจจุบันได้นะคะจากที่ฉันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิมนะคะก็ได้รับทราบว่าความสำคัญของงานที่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการได้พูดไว้ว่าน่าจะเข้ารอบปีที่10แล้วนะคะเริ่มจนจากงานที่เรียกว่า Nasdaq Investor Day นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Thailand Tech Show นะคะเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่ตัวฉันเองในฐานะที่ก็เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เฝ้ารอนะคะแล้วก็เฝ้าติดตามด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้นะคะจะมีอะไรมีผลงานวิจัยมีเรื่องอะไรสำคัญที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนำสู่ภาคประชาชนให้ได้รับทราบว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้หรือในระดับโลกเลยนะคะว่าเราสามารถมีการผลักดันงานวิจัยนะคะพัฒนาที่สำคัญแล้วก็สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกนะคะที่ก้าวไปสู่ยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ติดตามว่าแต่ละปีเนี่ยที่จะประกาศผลออกมาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันสอดคล้องกับสภาวะนะคะที่จะแก้ไขปัญหาในประเทศไทยในภูมิภาคหรือกับโลกยังไงบ้างนะคะเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะได้ฟังพร้อมๆกันนะคะว่าผลงานวิจัยนะคะที่ทางสวทชนะคะได้นำเสนอรวมทั้งการรวบรวมมาจากภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆเนี่ยสำหรับประเทศไทยในปีนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนนะคะแต่ว่าดูจากการที่ท่านแขกผู้มีเกียรติได้เข้ามาร่วมในวันนี้ดิฉันคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะนั้นถึงคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นแนวการดำเนินงานที่น่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการผลักดันเทคโนโลยีจากภาครัฐสู่เอกชนนะคะโดยมีผู้ประกอบการมารับเทคโนโลยีนะคะไปต่อยอดแล้วก็ขยายผลนะคะจากผลงานที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาก็จำนวนมากมายมหาศาลนะคะจึงหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่างาน Thailand Tech Show ก็จะเป็นกลไกอันสำคัญอันนึงที่จะส่งผ่านนโยบายที่สำคัญของประเทศไทยทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยไปเป็นนวัตกรรมในภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะช่วยต่อยอดให้ประเทศไทยสามารถเสริมสร้างประโยชน์ในเรื่องมิติของเศรษฐกิจสังคมและชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้จะได้ใช้โอกาสนี้ในการสอดแสวงหาเทคโนโลยีที่ท่านสามารถอาจจะเอาไปใช้เป็นเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของท่านทั้งท่านที่เป็นนักวิจัยนักวิชาการหรือคณะอาจารย์ต่างๆก็อาจจะถือโอกาสนะคะในการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะ แสวงหาความร่วมมือนะคะในโอกาสที่จะวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมในระหว่างกันท่านที่มาจากหน่วยงานภาครัฐก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นหรือมีสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่เพื่อการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยได้แล้วก็ฉันเชื่อว่าการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่งาน Thailand Tech Show วันนี้นะคะเป็นเขาเรียกกันกลไกนะคะที่เป็นรูปแบบนะคะที่ประเทศไทยควรจะได้นำไปใช้ในทุกๆภาคส่วนนะคะแล้วจริงๆแล้วในฐานะที่สวทช.เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่ขั้นสุดยอดที่สุดของประเทศแล้วกลไกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่ทั้งในระดับนโยบายของประเทศและระดับนโยบายของภาคเอกชนน่าจะได้เอาไปใช้ต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะคะซึ่งในงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะในฐานะผู้จัดงานรวมทั้งพันธมิตรต่างๆที่ทางท่านในการได้กล่าวไปแล้วนี่ในมาร่วมสนับสนุนให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมาได้ในฐานะผู้แทนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านรองปลัดกระทรวงอว.นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีเพื่อที่จะทำพิธีการเปิดนะครับในลำดับต่อไประหว่างที่เรากำลังรอการเปลี่ยนแท่นเพื่อที่จะเปิดงานนะครับขอเรียนเชิญดร.ณรงค์นะครับผอ.ของสวทช.รวมไปถึงดร.ธิตาภาสมิตินนท์ประธานจัดงานขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับเสียงปรบมือด้วยครับครับลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นลำดับการเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งเราก็มีแท่นเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะนับ5 4 3 2แล้วก็ถ้าเกิดทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับเรามานับพร้อมกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเปิดงาน Thailand Tech Show 2019 นะครับ5 4 3 2 12019 แล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราขออนุญาตมีการถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านบนเวทีแต่ว่าขอเรียนเชิญท่านผู้แทนสภาอุตสาหกรรมผู้แทนสภาหอการค้าไทยผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสวทช.และประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงานเด่น Investor Day นะครับรวมไปถึงรองผู้อำนวยการสวทช.อีกด้วยนะครับเราจะมาร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญด้านบนเวทีด้วยครับทีมงานเชิญกันได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะจัดคิวให้แล้วก็จัดที่ยืนให้นะครับ Thailand Tech Show 2019 นะครับปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแล้วเราก็มีนวัตกรรมต่างๆนานาเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับในงานรวมไปถึงนิทรรศการที่รวมผลงานกว่า200ผลงานใน Exhibition Hall ที่นี้นะครับโอเคเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับกล้องอยู่ตรงกลางเวทีตรงนี้นะครับอยากจะให้แขกผู้มีเกียรติมองตรงไหนยกมือได้เลยครับเดี๋ยวทีมงานจะจัด positioning ให้ กลางเลยครับกล้องไหนต่อยกมือขึ้นได้เลยครับโอเคขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเชิญพักผ่อนด้านล่างเวทีได้เลยแต่ว่าขอเรียนเชิญท่านรองปลัดท่านผอ.อยู่บนเวทีกันก่อนนะครับเพราะว่าลำดับต่อไปจะเป็นการมอบกิจกรรมประกาศนั่นก็คือเดี๋ยวท่านรองปลัดจะเป็นสักขีพยานแล้วก็ท่านผอ.สวทช.จะเป็นคนมอบกิจกรรมประกาศนะครับเรียนเชิญด้านล่างบนเวทีก่อนเลยนะครับผลงานแรกที่จะเป็นการมอบกิจกรรมประกาศนะครับทุกท่านครับน่าสนใจมากเลยน่าสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะจัดการเตรียมพร้อมโอเคผลงานแรกนะครับก็คือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิตหรือว่า Automated External Defibrillator Trainer AED Trainer นะครับโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเลเท็กซ์จำกัดประเทศไทยเรียนเชิญสักขีพยานท่านแรกนะครับดร.ชัยยานุชโคสิตานนท์นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTEC นะครับเรียนเชิญด้วยครับผู้ที่รับผลงานนะครับก็คือคุณณัฐพัฒน์นิธิอุทัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเลเท็กซ์จำกัดประเทศไทยครับเสียงปรบมือให้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับกองกลางตรงนั้นเลยนะครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแสดงความยินดีด้วยนี่คือผลงานแรกนะครับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิตนะครับกล้องโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับผลงานลำดับที่2ก็คือสารยืดอายุน้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่นหรือว่าสาร BTEP นะครับโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ3บริษัทได้แก่บริษัท MI Inter จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดวันพารา Engineering พาณิชยกิจ Intelligent Rubber Innovation นะครับขอเรียนเชิญนายสุริยกมลมนทานางสาวปิยดาสุวรรณดิษฐากุลนางชวีวรรณคงแก้วนะครับจาก MTEC ครับเรียนเชิญด้วยโอเคผู้ที่มารับผลงานนะครับก็คือคุณภัทรพัฒนเดชผู้จัดการบริษัท MI Inter จำกัดนะครับเสียงปรบมือด้วยครับผู้รับผลงานในผลงานนี้จะมี3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือนี่แหละฮะคุณภัทรนะครับขออนุญาตถ่ายภาพด้วยครับโอเคท่านต่อไปนะครับก็คือคุณธนพรโตภัทรผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดวันพารา Engineering ครับเรียนเชิญคุณธนพรนะครับโอเคคุณธนพรนะครับแสดงความยินดีด้วยกล้องได้ภาพแล้วนะครับโอเคต่อไปเลยก็คือคุณพิมพลอยวิสิทธนาอังกูลเจ้าของกิจการพาณิชยกิจ Intelligent Rubber Innovation เรียนเชิญรับมอบได้เลยครับเสียงปรบมือด้วยครับโอเคผลงานที่3นะครับผลงานเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของพันซาร์ดนะครับโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทบิ๊กเคมิคอลจำกัดนะครับขอเรียนเชิญนางจิราพรเหลืองไพรินผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผู้เป็นสักขีพยานขึ้นบนเวทีแล้วผู้รับผลงานก็คือสัตวแพทย์หญิงเมวดีบัวบุญผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบิ๊กเคมิคอลจำกัดนะครับนี่แหละฮะเป็นเจลแต้มสิวนะฮะอันนี้ผมอาจจะต้องใช้บ้างซะละเสียงปรบมือด้วยครับโอเคเดี๋ยวขอเรียนเชิญนางจิราพรอยู่บนเวทีด้วยนะครับเพราะว่าผลงานที่4ของเราเป็นแผ่นแอนติเจนที่จำเพาะต่อแอนติบอดีในเซรั่มผู้ป่วยโรคพยาธิ Papillaria โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท Kestrel Bioscience จำกัดประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้รับผลงานนะครับก็คือนางสาวชดารัตน์เสโนฤทธิ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Kestrel Bioscience จำกัดประเทศไทยรวมไปถึงนางสาวเจนูรียะมงคลประเสริฐซึ่งเป็น R&D Manager ของบริษัท Kestrel Bioscience จำกัดประเทศไทยนะครับปรบมือด้วยได้ภาพแล้วนะครับโอเคผลงานที่5ทุกท่านครับเป็นผลงานเครื่องหั่นสมุนไพรโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนไพรเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ยอดเพชรนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและผู้รับผลงานนะครับก็คือนางนิชาพรอารามชัยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนไพรเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยนะครับเป็นเครื่องหั่นสมุนไพรที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับสมุนไพรไทยนี่มีหลายชนิดหลายอย่างเลยนะครับน่าสนใจจริงๆผลงานที่6นะครับทุกท่านก็คือกรรมวิธีการผลิตคอลลาเจนไฮโดรไลเซตจากหนังปลาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท C4 Great Innovation จำกัดขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.สุทธวัฒน์เบญจกุลนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับและผู้ที่รับผลงานก็คือคุณคณิษฐาขำปัญญากรรมการผู้จัดการบริษัท C4 Great Innovation จำกัดรวมไปถึงคุณจุมพจน์ขำปัญญารองกรรมการผู้จัดการบริษัท C4 Great Innovation จำกัดนะครับเสียงปรบมือให้ด้วยครับเซรั่มที่ทำจากหนังปลานะครับแสดงว่าจะต้องมีโปรตีนเยอะแน่ๆเลยโอเคได้ภาพแล้วครับผลงานที่7นะครับคือสารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากเมล็ดยางพาราโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท Best Practice Solution จำกัดเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐบดีวิริยาวัฒน์นักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับและผู้รับผลงานก็คือนายอันนบร่วมสุขกรรมการบริษัท Best Practice Solution จำกัดนะครับสารดับเพลิงจากโปรตีนที่สกัดจากเมล็ดยางพาราน่าสนใจดีนะฮะเอามาจากเมล็ดยางพาราเลยได้ภาพแล้วนะครับผลงานที่8นะครับเครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะหรือว่า VMER นะครับโดยบริษัท Equity Service and Solution จำกัดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทปทุม Instrument จำกัดขอเรียนเชิญนายมโนรมเชี่ยวพาณิชย์กรรมการผู้จัดการบริษัท Equity Service and Solution จำกัดและผู้รับผลงานนี่เลยครับนางสาวอรสาต้นสมรสผู้แทนบริษัทปทุม Instrument จำกัดนะครับเสียงปรบมือให้ด้วยครับถ้าเกิดได้ภาพแล้วเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้รับมอบกิจกรรมประกาศนะครับบนเวทีอีกรอบหนึ่งด้วยครับแล้วก็เสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านเพราะว่าทุกท่านเนี่ยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจกันทั้งนั้นเลยครับเอาละครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะจัดที่ยืนให้นะครับอันนี้กล้องอาจจะต้องซูมออกหน่อยเพราะว่ามีหลายคนมากเลยครับเป็นกิจกรรมประกาศความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจกันเหลือเกินน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างแน่นอนเลยครับเอาละครับตากล้องเชิญเลยครับถ้าเกิดจัดภาพได้แล้วตรงกลางนะครับเชิญผู้ที่ได้รับกิจกรรมประกาศพักผ่อนลงเวทีได้นะครับด้านซ้ายมือตัวเองเลยนะครับสามารถที่จะลงไปด้านซ้ายมือบนเวทีนะครับส่วนท่านรองปลัดแล้วก็ท่านผอ.นะครับขอเรียนเชิญถ่ายรูปอีกสักรูปหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปผู้ร่วมกิจกรรม Investment Pitching ทั้งหมด11ท่านนะครับเรียนเชิญถ่ายภาพเลยครับ ซึ่งวันนี้น่าจะน่าสนใจเพราะว่ามีทั้งรางวัลของ Best Pitching แล้วก็มีทั้งรางวัลของผู้ร่วมโหวตที่อยู่ในห้องนี้นะครับเราจะมีเงินรางวัลให้กับผู้ร่วมโหวตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นโหวตกันให้ดีๆครับนี่นะฮะเดี๋ยวทีมงานจัดกันให้นะครับน่าจะมีพี่ชี้ชิงน่าสนใจนะครับพวกนวัตกรรมพวกเทคโนโลยีเต็มไปหมดเลยกล้องได้แล้วนะครับโอเคเสียงปรบมือให้กับทุกท่านอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะครับขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณท่านรองปลัดแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสวทช.เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งด้วย